บทเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบ5ธันวาคมปี2554กับการรวมใจของคนไทยทั้งแผ่นดินนักดนตรีทุกเหล่าทัพข้าราชการประชาชนศิลปินดารานักร้องเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนร่วมบรรเลงและขับร้องในบทเพลงครองแผ่นดินโดยธรรมเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมและในการแข่งขันบางเวลาก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผิดกติกาแข่งขันใหม่หรือแบบนี้ผิดกติกาหมดสิทธิ์การแข่งขันแต่สุดท้ายเกมก็จบได้ตามกติกาเพราะมีกรรมการควบคุมและตัดสินด้วยความยุติธรรมกกต.ควบคุมการเลือกตั้งด้วยความสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมทุกๆคนในชาติย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติถ้าแต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นผลดีที่สุดที่จะกระทำได้ด้วยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแล้วชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ณลานพระราชวังดุสิต3ธันวาคมพุทธศักราช2504การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเริ่มแล้วกกต.ขู่เลือกตั้งครั้งนี้อาจมีการแจกใบแดงก่อนประกาศผลจากเหตุร้องเรียนกรณีแจกเงินกระทรวงสาธารณสุขสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอย.ตรวจเข้มตลาดสดโรงชำแหละป้องกันอาหารแช่ฟอร์มาลีนพร้อมเตือนบริโภคมากๆระวังเป็นมันยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนสูงเกือบร้อยหลายแล้วขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า70คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่ข่าวภาคค่ำทรบ5นะคะวันนี้วันจันทร์ที่13มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2554ค่ำนี้พบกับคุณชนรัศมีงาทวีสุขแล้วก็ดิฉันอลิซาเบธแซดเลิร์นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องของสีสันการเมืองเหมือนเดิมนะคะยิ่งเรียกว่างวดเข้ามาทุกทีแล้ว20วันเท่านั้นเองนะคะรวมทั้งใครนะคะที่จะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคมได้สำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตนะคะวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนด้วยใช่ค่ะเห็นว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็อีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในเกาะติดเลือกตั้ง54นะคะติดตามได้จากคุณมนัสตั้งสุขค่ะใช่แล้วคุณอริสเบตคุณโชลัสมีครับเรียกว่าบรรยากาศในการ ออกไปใช้สิทธิ์นะครับในการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเท่าที่เป็นภาพรวมนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูปรากฏว่าไม่ค่อยคึกคักมากนักนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเลือกตั้ง54หาเสียงหาคะแนนกับผมมนัสตั้งสุขนะครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการออกไปขอสิทธิ์นะครับในการลงทะเบียนเพื่อที่จะทำการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งล่วงหน้านะครับในระหว่างสัปดาห์นี้ตลอด5วันผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่ค่อยคึกคักครับแต่ว่าในส่วนของประธานกกต.ก็ออกไปลงทะเบียนกับเขาด้วยเหมือนกันที่เขตบางซื่อครับคุณผู้ชมครับที่สำนักงานเขตบางซื่อวันนี้นะครับคุณอภิชาติสุขคานนท์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะครับโดยมีรายชื่ออยู่ในสำนักงานเขตบางซื่อซึ่งท่านก็ไปแจ้งต่อนายทะเบียนบอกว่า3กรกฎาคมนี้ติดภารกิจแน่นอนในการดูแลความเรียบร้อยกับการเลือกตั้งรวมถึงการประชุมด่วนกับทางกกต.ด้วยแล้วก็เปิด
เป็นประธานนะครับเปิดการขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตัวเองสำหรับวันแรกที่เขตบางซื่อแล้วก็เน้นย้ำนะครับให้ประชาชนมาลงทะเบียนในเวลาราชการตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันศุกร์ที่17มิถุนายนนี้ด้วยการนำบัตรประชาชนพร้อมเอกสารยืนยันภารกิจที่ติดขัดในวันเลือกตั้งจริงมาแสดงแต่ถ้ามาไม่ได้นะครับคุณอภิชาติบอกว่ามอบอำนาจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอื่นดำเนินการแทนได้พอลงทะเบียนเสร็จแล้วทางสำนักงานเขตเขาก็จะมอบใบรับรองเป็นหลักฐานเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยในวันเลือกตั้งล่วงหน้า26มิถุนายนแต่ถ้าหากลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์ในวันที่26มิถุนายนก็สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่3กรกฎาคมได้เช่นกันนะครับไปดูบรรยากาศในส่วนภูมิภาคกันบ้างครับที่เชียงใหม่ปรากฏว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางไปยื่นคำร้องขอลงทะเบียนคึกคักทีเดียวครับส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเดินทางปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งอื่นในวันเลือกตั้งนะครับส่วนที่จังหวัดน่านตรงข้ามกับเชียงใหม่ครับบรรยากาศวันแรกค่อนข้างเงียบเหงาแต่ก็พบว่ามีปัญหากับข้าราชการที่เคยปฏิบัติราชการที่ภาคใต้อย่างเช่นดาบตำรวจวรพจน์ยศอาจนะครับเข้าไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนบอกว่าได้รับหนังสือให้ไปเลือกตั้งที่จังหวัดยะลาทั้งที่ตัวเองนั้นมีคำสั่งย้ายกลับมาปฏิบัติราชการที่เดิมตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาแล้วซึ่งก็น่าจะสามารถใช้สิทธิ์ตามทะเบียนได้จึงได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงไม่ทันนะครับส่วนคุณเจริญตระกูลแก้วประธานกกต.จังหวัดน่านบอกว่ากรณีนี้พบมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการทหารตำรวจที่ไปรับราชการต่างถิ่นจึงขอให้ไปแจ้งเหตุนะครับก่อนและหลังเลือกตั้ง7วันจึงจะไม่เสียสิทธิ์นะครับลงใต้ไปดูกันบ้างที่หาดใหญ่ครับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่วันนี้เท่าที่สำรวจดูก็มีประชาชนไปติดต่อขอลงทะเบียนกันตั้งแต่ช่วงเช้านะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นข้าราชการแล้วก็ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับนายสันติคุ้มเคียงหัวหน้างานทะเบียนราษฎรของเทศบาลนครหาดใหญ่บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกน่าจะยังมีผู้มาขอลงทะเบียนไม่มากเพราะว่าบางส่วนอาจจะยังไม่ทราบว่ามีการเปิดให้มีการลงทะเบียนหรือว่าติดภารกิจแต่คาดว่าในวันสุดท้ายคือ17มิถุนายนวันศุกร์นี้นะครับก็จะมีประชาชนมาขอลงทะเบียนหนาแน่นเหมือนการเลือกตั้งทุกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่เช่นกันขึ้นไปดูจังหวัดใกล้เคียงอย่างเทศบาลนครตรังนะครับนี่ก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่1ซึ่งประกอบไปด้วยเขตเทศบาลแล้วก็ที่ว่าการอำเภอเมืองตรังตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนกันส่วนที่อีสานครับไปดูอย่างเช่นที่ว่าการอำเภอเมืองเลยของจังหวัดเลยนะครับซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต1พากันเดินทางมาขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการที่ติดภารกิจนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีประชาชนหลายรายเข้าใจผิดนะครับมาขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตนะครับต่างก็ต้องผิดหวังกลับไปเพราะว่าทางกกต.แจ้งให้มาใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งจริงเช่นเดียวกับจังหวัดใหญ่ที่มีการแข่งขันสูงอย่างขอนแก่นนะครับก็มีกลุ่มข้าราชการนะครับที่มีภารกิจต้องปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งรวมถึงประชาชนที่มีกิจธุระต่างถิ่นในวันเลือกตั้งจริงก็ทยอยเดินทางมาขอใช้สิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้าในเขตกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าจะมีคนมาขอใช้สิทธิ์แบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์นะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ที่มาติดต่อขอทำบัตรประชาชนที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นผู้สื่อข่าวรายงานว่าก็มีจำนวนเยอะไม่แพ้กันเช่นกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับในส่วนของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเรียกว่าบรรยากาศโดยส่วนใหญ่ก็อย่างที่รายงานไปนะครับแต่ว่าในส่วนของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าตอนนี้นับถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียงแค่20วันต่างลงพื้นที่ในการขอคะแนนกันอย่างคึกคักอย่างนี้ฮะพลเอกสนธิบุญยรัตกลิ่นนะครับหัวหน้าพรรคมาตุภูมิก็ขึ้นรถกระบะแห่เลยนะครับในพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าตลาดเกรียงไกรแล้วก็ตลาดเอื้ออาทรชูนโยบายกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและเรื่องความปรองดองเป็นหลักก็ได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากครับส่วนคุณชูวิทย์กบลวิสิตครับวันนี้เนี่ยฮะเดินทางเข้าไปตรวจอาการเจ็บหลังจากการลื่นขณะหาเสียงที่อำเภอสิชนที่เมืองขอนนะครับที่ศูนย์กระดูกและข้อและการแพทย์กีฬาโรงพยาบาลสมิติเวชโดยบอกว่าตัวเองนั้นมีอาการปวดหลังนะครับซึ่งหลังการตรวจคุณหมอก็อนุญาตให้กลับไปพักที่บ้านได้แล้วก็พร้อมจะออกหาเสียงในวันนี้ทันทีเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับฝากเตือนไปยังนักการเมืองด้วยให้ดูแลสุขภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอยากให้รัฐบาลดูแลประชาชนด้านสุขภาพ
อย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลเพียงใดนะฮะก็ได้โอกาสนี้นะครับฝากเสียงเอาไว้ซะเลยส่วนที่พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินคุณโสพลดำนุ้ยครับผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์นะครับก่อนจะเดินทางไปยังเมืองย่าโมนะครับบอกว่าจะไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและอนุสาวรีย์พลเอกชาติชายชุนหวันที่นครราชสีมาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคชาติพัฒนาเพื่อจะกราบขอพรให้ทำงานโดยสะดวกและไปเยี่ยมผู้สมัครรุ่นพี่ที่โคราชด้วยซึ่งวันนี้ก็จะมีการปราศัยย่อยชูนโยบายด้านกีฬาแม้ว่าพรรคจะมีฐานเสียงไม่มากในกทม.แต่ว่าอดีตผอ.สวนสัตว์โสพลนะครับก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้สมัครหน้าใหม่นะยังไงก็อยากจะขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันคุณผู้ชมครับมาถึงการเปิดประเด็นนะครับของพรรคเพื่อไทยบอกว่าอยากจะเข้าไปหาเสียงในหน่วยงานของทหารนะครับล่าสุดวันนี้คงจะเป็นข่าวดีสำหรับพรรคการเมืองหลายๆพรรคด้วยเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นในส่วนของกองทัพภาคที่2นะครับวันนี้มีการเชิญบรรดาผู้แทนจากพรรคการเมืองต่างๆเข้าไปฟังวิธีการหรือว่าขั้นตอนในการเข้าไปหาเสียงในกองทัพนะครับโดยในส่วนของกองทัพภาคที่2ครับที่จังหวัดนครราชสีมาพันเอกประวิตรหูแก้วรองเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะโฆษกกองทัพภาคที่2วันนี้เชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองเข้าไปประชุมพร้อมระบุนะครับว่ากองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใสโดยกองทัพภาคที่2ได้เตรียมสถานที่ที่สนามกีฬากลางค่ายสุรนารีเอาไว้ในระหว่างวันที่18ถึง19มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 18:30 นเพื่อให้หัวหน้าพรรคแกนนำและก็ผู้สมัครหาเสียงและชูนโยบายโดยให้เวลาหาเสียงพรรคละ1 ชั่วโมง 50 นาทีขึ้นไปที่เชียงใหม่ครับกกต.ประจำจังหวัดเร่งสร้างเครือข่ายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งแก่นักจัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อขยายไปยังทุกชุมชนในการกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง3กรกฎาคมนี้ส่วนที่อีสานใต้ครับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ลงพื้นที่ไปหาเสียงขอคะแนนที่จังหวัดอำนาจเจริญและศรีสะเกษนะครับก็พบว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะชาวสวนผลไม้ที่หมู่บ้านสำขี้เหล็กตำบลพรานอำเภอขุนหารแล้วก็ชูนโยบายช่วยเหลือสินค้าเกษตรด้วยนะครับกลับไปที่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอันดับหนึ่งก็ขึ้นเวทีปราศัยที่โรงเรียนชุมชนสีจอมทองอำเภอจอมทองนะครับถือว่ากลับไปพื้นที่ภาคเหนืออีกครั้งหนึ่งหลังตระเวนเดินสายหาเสียงในหลายอำเภอของเชียงใหม่โดยชูนโยบายของพรรคโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องแล้วก็ลงพื้นที่ที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนหาเสียงช่วยลูกพรรคอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าดีเดย์ไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรล่วงหน้านะครับเรียกว่าประเดิมกันไปแล้ว10กว่าประเทศนะครับสำหรับการลงคะแนนของคนไทยในต่างแดนนะครับก็จะพิเศษนะครับกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วไปก็คือจะให้เวลานะครับไปขอใช้สิทธิ์จนถึงวันที่26มิถุนายนโดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับคุณผู้ชมมีข้อมูลว่าคนไทยในต่างแดนขอใช้สิทธิ์ทั้งสิ้นนะครับ 147,330 คนจาก90สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกนะครับติดตามรายละเอียดในจับกระแสเลือกตั้งกับคุณเขมสอนหนูขาวครับคุณเขมสอนครับ